สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมเยียนพ่อพลายชุมพลนะคะตกมันอยู่ค่ะตอนนี้ตกมันอยู่เดี๋ยวใกล้จะหายแล้วแหละค่ะปลูกไว้ที่ต้นมะม่วงนะคะใต้ต้นมะม่วงค่ะปลูกอยู่ที่วัดโยกใหญ่เลยอ่ะโยกใหญ่เลยไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะว่าเขายังตกมันอยู่งายาวแหลมเปียบอันตรายเหมือนกันนะคะดูปลายงาแหลมมากเลยค่ะโยกใหญ่เลยนี่เป็นพลายชุมพลนะคะส่วนปลายชุมพลปลายบุญทุ่มผูกไว้ด้านโน้นนะคะวันนี้ปลายบุญทุ่มก็ออกมาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูปลายบุญทุ่มนะคะเป็นปลายชุมพลส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพลายบุญทุ่มค่ะด้านนี้เป็นพลายบุญทุ่มนะคะตอนนี้ก็พบอ่านอาบน้ำให้อยู่ค่ะพ่อพลายบุญทุ่มวันนี้ออกมาอยู่วัดนะคะพ่อปานก็อาบน้ำให้อยู่ค่ะข้างๆพ่อพลายบุญทุ่มนั่นก็จะเป็นน้องสมเสด็จนะคะอันนี้เดินวนอย่างเดียวค่ะเป็นน้องสมเสด็จส่วนด้านโน้นก็จะเป็นคุณยายทองคูณด้านโน้นจะเป็นคุณยายทองคูณนะคะเป็นคุณยายทองคูณกินน้ำเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับจริงปิดอ่อนเองเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอากาศเย็นๆวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านแล้ววันนี้ออกมาอยู่วัดนะครับเด็กวัดครับบุญทุ่มไปแล้วนะครับสมเสด็จอันนี้ตอนนี้ก็ต้องอยู่กับชุมพลเขาส่วนชุมพลเขาก็อยู่ไอ้ต้นมะม่วงนะครับนู่นพลายชุมพลก็อยู่นู่นพ
ลายบุญทุ่มก็เดินกลับแล้วแม่ท่านใดก็แวะเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บุญทุ่มเสียงใสด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวบุญทุ่มจะมาหาบ่อยๆนะครับพายชุมพลราตรีสวัสดิ์ค่ะ